ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะครับการซื้อชุดสังกพันหรือว่าเทียนพรรษาเนี่ยลดน้อยลงครับ ผู้สื่อข่าวนะครับได้ลงพื้นที่นะครับไปดูเรื่องของบรรยากาศการซื้อชุดสังกพันฑ์แล้วก็เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ย่านการค้าถนนสายกลางเขตเทศบาลนครยะลานะครับก็พบว่าประชาชนเนี่ยก็มาซื้อนะครับทยอยซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสังกพันฑ์เทียนพรรษาหลอดไฟพระอาบน้ําฝนเพื่อเตรียมไปนําถวายพระพิสุสงนะครับในช่วงของเทศกาล เข้าพรรษานี้นะครับแต่ปรากฏว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันหยุดต่างๆนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม21กรกฎาคมนะครับที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงวันจันทร์เนี่ยก็เป็นวันหยุดติดต่อยาวกัน3วันเนี่ยครับทำให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเตรียมนะครับในการเดินทางกลับภูมิลำเนานั่นเองนะครับในการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะนําไปทําบุญนะครับก็เลือกซื้อเนี่ยเทียนต้นที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับจะมีทั้งครบชุดครับ ชุดสังคพันธ์สําเร็จรูปครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันส่วนหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเนี่ยก็เลือกซื้อต้นเทียนขนาดกลางไปจนถึงต้นขนาดใหญ่นั่นเองครับซึ่งร้านแต้ชุนกวงพาณิชย์นะคะเ,เจ้าของเขาก็บอกค่ะว่าปีนี้ชุดสังฆพันธ์แล้วก็เทียนบรรษาค่อนข้างจะ ขายไม่ค่อยดีค่ะคส่วนใหญ่ลูกค้านะคะก็จะเล,เลือกซื้อแบบต้นเล็กๆอย่างที่บอกไปราคาก็ประมาณ100บาทค่ะทางร้านเขาก็จะมีขายต้นเทียนพันษานะคะตั้งแต่ต้นเล็กเลยค่ะไปจนถึงต้นใหญ่มีหลากหลายขนาดราคาก็จะอยู่ที่ 90บาทไปจนถึง1,500บาทส่วนชุดสังภัณฑ์โดยทั่วไปลูกค้าก็จะเลือกซื้อนะคะชุดอยู่ที่140บาทแล้วก็240บาทค่ะสำหรับราคาเทียนพรรษาในปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางรุ่นส่วนราคาสังภัณฑ์ก็จะเท่าเดิมคาดว่าก่อนจะเข้าเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็วันอาสาฬหบ,บูชาค่ะก็จะมีลูกค้าเนี่ยค่ะคึกคักมากกว่านี้